ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ตามเวลาประเทศไทยค่ะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็เช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็หลายๆท่านก็เข้าใจผิดคิดว่าจัดรายการอยู่ที่จังหวัดเลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเข้ารายการก็จะพูดตลอดว่าสถานีพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมคือต้องขออภัยนะคะขอดึงสายไม้นิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยจัดรายการอยู่ที่อุทัยธานีแต่สถานีวิทยุที่ออกอากาศหรือทั้งสองสถานีเนี่ยอยู่จังหวัดตากกับอยู่จังหวัดเลยนะคะซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดอุทัยที่ผ่านมาก็คือเดินทางตลอดเวลาแต่ว่ารายการวิทยุเนี่ยก็จะคงเป็นรายการเดิมซึ่งมีรายการมีสถานีวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเป็นแม่ข่ายตลอดแล้วก็จะมีสถานีนู้นสถานีนี้ว่าไปแล้วก็ลืมต้องขออภัยคุณดีเจสาวนุ้ยด้วยเคยติดต่อกันเข้ามาว่าเดี๋ยวจะลิงก์รายการของรายการธรรมวลีก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวคุยกันทีหลังไมค์ว่าของดีเจสาวนุ้ยเนี่ยกลุ่มชาวอายติธรรมที่ฟังอยู่หรือสถานีคลื่นอะไรจะได้ทักทายไปยังสถานีของคุณดีเจสาวนุ้ยที่ทางภาคใต้แล้วก็ลืมเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันพูดเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยคำพูดดีๆที่จะเอามาฝากท่านอายติธรรมถ้าเกิดว่าคิดได้แล้วปุ๊บต้องรีบเลยถ้าเกิดคอยว่าเดี๋ยวก่อนค่อยพูดมันยังไม่ถึงเวลาอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเลยเวลาไปแล้วก็ไม่ได้พูดเลยสัญญามันไม่เที่ยงอ่ะแต่เขาเรียกว่าสัญญาที่มันเป็นธรรมะสัญญาหรือสัญญาที่มันได้จากกระบวนการความรู้ที่มาตกผลึกเป็นความเข้าใจเนี่ยอันเนี้ยเที่ยงอย่างเช่นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสก็ไม่มีกิเลสหรือพระโสดาบันกำจัดกิเลสได้ตรงไหนแล้วไอ้กิเลสที่มันเคยมีอยู่แล้วถูกกำจัดไปแล้วมันก็ไม่กลับมานะคะเพราะว่ามันไม่มีเชื้อแล้วอันนั้นคือความเห็นที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจแล้วไอ้ความเห็นนั้นน่ะมันก็กำจัดสัญญาที่มันเป็นสัญญาที่ผิดปปัญจสัญญาที่ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปปัญจสัญญาคือ เป็นสัญญาหรือความจำที่มันประกอบด้วยกิเลสแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการความคิดที่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อกระบวนการความคิดที่เกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยกิเลสมันก็เลยเกิดใหม่ไม่ได้เพราะว่าเชื้อมันไม่มีพอเชื้อมันไม่มีปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันก็เลยไม่เกิดแล้วมันก็มากระตุ้นให้เกิดใหม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับถ้าเรารู้แล้วว่าใครเนี่ยเป็นคนไม่ดีเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีละมันสรุปแล้วมันมีหลักฐานมันพร้อมมูลแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราจะบอกกับใจเราเนี่ยว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกเขาพูดไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เรื่องมันจบๆไปสมมุติเราหลอกตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ความจริงมันก็คือความจริงมันหลอกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ความจริงมันถูกเปิดเผยเนี่ยหรือเราเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยมันจะกลับไปแก้งโง่เนี่ยไม่ได้มันรู้แล้วเนี่ยก็คือมันรู้เลยไอ้ตัวนี้ไม่เสื่อมพอเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนตัวเองเคยไปช่วยเขาดำนา
ไปช่วยเขาไปช่วยเขาดึงก้านะดึงต้นก้าที่ทางอีสานเรียกถกหลกก้าหลกก้าก็ไปช่วยเขาสัญญาสมัยก่อนเนี่ยที่เราขับรถผ่านนาที่นาของญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณหานนะที่เราผ่านที่นาของญาติธรรมที่เขาทำนากันอยู่หรือชาวนาที่เขาทำนากันอยู่เนี่ยเรารู้แต่เพียงว่าเขากำลังทำนาเราเห็นแหละเขาทำนาภาพมันเป็นภาพที่สวยทำนาแต่เรานึกถึงความรู้สึกของคนที่อยู่บนท้องนาไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรแต่พอเราไปช่วยเขาทำอยู่2วันอยากจะเรียนรู้วิธีการไม่ใช่แบบลงไปปัก2ทีแล้วเลิกนะก็คือไปอยู่กับเขา2วันวันครึ่งก็ปรากฏว่ามันเกิดความเข้าใจว่าโอ้โหการที่เขาลงไปนะเขาดำนานะมันต้องลงแบบนี้นะแล้วก็ดูคนอื่นธรรมวรีไปดำนากับเขาเนี่ยท้องนาก็ไม่ใหญ่มากค่ะแต่ก็ไม่เล็กมากมันก็ไกลกันพอสมควรเขาก็ต่างคนต่างหันหลังใส่กันเพื่อที่จะมารวมกันบรรจบกันอยู่ตรงที่ใครถึงไหนก่อนมันก็จะมารวมกันเต็มท้องนาพอดีเราก็ ขออภัยค่ะไปดำกับเขาเรายังไม่ไปไหนเลยเราก็ยังพ้นออกมาจากขอบของคันนาเนี่ยนิดเดียวแต่ปรากฏว่าญาติธรรมที่ทำอยู่ด้วยกันอ่ะมาชนเราแล้วเขาถอยหลังดำ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 มาเนี่ยต้องไกลนะมาชนเราแล้วอ่ะเรายังจ้ำจ้ำอยู่กันทีละต้นอยู่เลยทำนาพอเราเข้าไปสู่กระบวนการที่เขาทำแล้วเนี่ยมันรู้แหละว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าดำลงไปยังไงแต่เรารู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงด้วยชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชาวนาตอนที่อยู่ในท้องนาเป็นยังไงอันนี้ขั้นตอนนี้นะมันคือการดึงก้านะขั้นตอนนี้มันคือการดำนะอะไรเงี้ยมันก็จะนึกถึงภาพออกพอหลังจากนั้นมาเนี่ยขับรถผ่านท้องนาเหมือนเดิมไอ้ความรู้สึกแบบเดิมที่มันเคยเห็นว่านี่แหละเขาทำนาเนี่ยมันไม่แค่นั้นละพอเราขับรถผ่านท้องนาเนี่ยเอ้ยแดดร้อนปุ๊บเอ้ยแดดร้อนนะเขาคงทนเยอะอ่ะเขาน่าจะลำบากวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ชาวนาสบายเขากำลังถกก้ากันอยู่เขากำลังดำนากันอยู่ความรู้สึกมันเข้ามาที่ใจของเราอะพอเราเห็นภาพปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนมาทุกอย่างที่เราเคยไปร่วมกับเขามามันนึกออกว่ามันเป็นยังไงบ้างความรู้ทางด้านพุทธศาสนาก็เหมือนกันความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยพอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยพอเรามองอะไรเนี่ยมุมมองอื่นๆที่เราไม่เคยเข้าใจเนี่ยมันจะขยายแล้วก็ละเอียดขึ้นอย่างเช่นเราเข้าโรงครัวเนี่ยเราทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็เห็นเขาทำอยู่แล้วก็เห็นว่าเขาทำครัวนั่นแหละแต่พอวันนึงเนี่ยเราทำกับข้าวเป็นอ่ะเราจะรู้เลยรายละเอียดหรือบางทีเราทำกับข้าวเป็นกว่าเขาเนี่ยพอเขาทำข้ามขั้นตอนหรือก็ทำแบบอย่างนี้มันไม่น่าทำแบบนี้นะเราก็จะกลายเป็นว่ามันควรจะทำแบบนี้มากกว่าเพราะความรู้ที่มันเยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มากกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันไปมองคนที่มีความรู้น้อยกว่าเนี่ยมันจะเห็นปัญหาแต่ทีนี้อีกอย่างนึงก็โลกนี้มันซับซ้อนไอ้ความรู้เราอย่างเดียวเนี่ยเราจะเอาเป็นมาตรฐานในการที่จะไปวัดความรู้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าจุดหมายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันและอีกอย่างนึงพื้นฐานไม่เท่ากันเหมือนกับการกินยาในโรงพยาบาลตัวยารักษาโรคเดียวกันทำไมมีต้องหลายขนาดทำไมต้องหลายขนาดทั้งขนาดทั้งขนาดก็เพราะว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยโรคเดียวกันก็จริงเนี่ยแต่ว่าร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีการรับยาที่แตกต่างกันถึงจะได้ประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าวันนี้ทำงานหรือเปล่าเอ่ยวันนี้วันพระนะคะท่านญาติธรรมก็เมื่อเช้าก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่นางชวนบอกว่าอาจารย์จะใกล้ออกพรรษาแล้วอาหารจานพิเศษดีกว่าพิเศษบ่อยช่วงนี้เกรงใจท่านเจ้าอาวาสอยู่เหมือนกันก็พี่นางก็บอกว่า
เอ้ยวันพระเนี่ยปกติเนี่ยตอนนี้เรียนกำลังเทศอยู่ค่ะก็จะรับอาหารช้าด้วยความที่เราอยู่กับพระอยู่กับเนนเนี่ยที่วัดเราเนี่ยฉันมื้อเดียวเราก็เลยคิดว่าเมื่อวานก็ฉันมื้อเดียวทุกวันมื้อเดียวทุกวันอยู่แล้วทีนี้วันนี้ฉันช้าก็จะหิวหรือเปล่าก็อยากจะหาอะไรรองท้องพี่นางก็เลยบอกว่าทําอะไรพิเศษพิเศษดีแล้วก็เลยบอกอ้าวงั้นเอาราดหน้าหมูสับแล้วกันอยากทําราดหน้าหมูสับก็เลยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนนบอกครูเนนเรียกครูนะคะอาหารวันพระเนี่ยโยมก็ทํามาเยอะละเนนว่าเอาแบบเบาๆดีกว่าแค่รองท้องแล้วเอาวันอื่นว่าอย่างนั้นเอาแค่เบาๆแล้วกันรองท้องแล้วอิ่มไปเนี่ยโยมเขาอุตส่าห์ทำบุญมาเนี่ยจะไม่ได้ฉันของโยมเนก็คิดดีแล้วก็เออดีก็เลยตัดสินใจไปซื้อไอ้แซนด์วิชที่มันเป็นแพ็คคู่ค่ะแซนด์วิชกระเป๋ามาแล้วก็นมกล่องถวายรองท้องไปเรียบร้อยในตอนเช้าช่วงระยะเวลามันจะห่างกว่าปกติในวันพระเนี่ยค่ะที่จะรับอาหารแล้วที่วัดเราเนี่ยฉันมื้อเดียวจะพิเศษก็คือวันโกนขอพระอาจารย์เอาไว้ว่ามีอาหารจานพิเศษได้ไหมทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมต้องมีอาหารจานพิเศษคือถ้าเกิดถวายอาหารจานพิเศษเนี่ยพร้อมกับข้าวเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็จะอิ่มเกินไปฉันข้าวไม่ได้ทีนี้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องการข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักซึ่งทางวัดเราเนี่ยพระคุณเจ้าน้องสำนึกก็เป็นผู้ชายนะคะก็จะต้องรับอาหารเยอะที่มันอิ่มไงเราก็เลยขยักมันตัวเองอะถ้าเกิดจะกินข้าวหรือจะกินขนมเนี่ยบางทีกินขนมก่อนเลยนะพอรู้ว่าจะกินข้าวเสร็จแล้วไม่ได้กินขนมมันอิ่มก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ขออนุญาตถวายจานพิเศษคือเพราะว่าที่วัดเราเนี่ยทานวันละมื้อเป็นที่รู้กันของทางญาติโยมแล้วก็ญาติธรรมแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้สมาทานธุดงค์อะไรก็จึงขอพิเศษบ้างเพื่อให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจของพระเนนว่าไอ้ความพิเศษเนี่ยมันแสดงถึงความใส่ใจต่อพระเนนในบางครั้งซึ่งมันเป็นการอยู่ร่วมกันตามปกติก็เลยขอท่านก็อนุญาตให้วันพระกับวันโกนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกวันพระบนโกจะมีอาหารจานพิเศษเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ยังฉันเก่งอยู่นะคะเท่าไหร่ก็โอ้โหยิ่งมียุคหนึ่งเนนก๋วยเตี๋ยวเนี่ย5 ชามเนนเรียนนะคะต้องเดี๋ยวเอ๊ะทำไมไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเราก็มองโลกในแง่ร้ายไปซะชีวิตเรามันก็เลยหาความสุขไม่ได้คือถ้าเรามองโลกเป็นเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรน่าเกลียดน่ากลัวหรอกแต่ปัญหาคือว่าเรามองโลกแล้วเราตำหนิไงเราตำหนิโลกเราตำหนิคนอื่นลองคิดดูว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมานั่งจับผิดในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไง หรือสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันถูกแล้วเนี่ยมีคนมาบอกเราแล้วก็ว่าเราว่าเราทำผิดเนี่ยหรือเอาเราไปพูดให้คนอื่นฟังว่าเราผิดเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับที่เราเอาความผิดของคนอื่นไปพูดแล้วตอนที่เราพูดเราแน่ใจแค่ไหนว่าเรามีความเมตตาในตัวของเขาจริงๆนะคะก็อ๋อวันนี้คุณหมอทำงานคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะไม่ได้เจอคุณหมออุดนานละนะเรียกว่าอนาคตทีมคนโสดเราจะบอกสาวโสดก็ไม่ได้บางทีอาจจะมีหนุ่มโสดเข้ามาด้วยทีมคนโสดนะคะเรียกว่าคนที่ครองโสดแล้วก็อยู่ด้วยกันไปก็จะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันให้กำลังใจกันก็อยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเกาะๆกลุ่มกันเอาไว้ค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่คอยให้กำลังใจกันแล้วปัญหามันก็จะคล้ายๆกันคนที่เป็นโสดเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตของคนโสดคนที่มีครอบครัวก็จะมีวิถีชีวิตแบบคนที่มีครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ปัญหาของทางโลกเนี่ยหรือกิเลสมันเป็นกิเลสตัวเดียวกันแหละแต่ว่าไอ้กิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยอย่างเช่นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันก็จะไปยึดไปเกาะในสิ่งที่แตกต่างกันกิเลสตัวเดียวกันแต่ไปเกาะไปยึดในสิ่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะที่เราอยู่แต่วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการเดียวกันหมดเลย
คือเราต้องมีสติทันปัจจุบันอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดไปเรื่องของประโยชน์ที่เราได้รับจากการยอมรับความจริงในปัจจุบันซึ่งเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้ต่อเพราะว่าพอดีว่าที่วัดมีแม่ชีบวชใหม่เข้ามาบวชแก้บนจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รับบวชแก้บนแต่ทีนี้แม่ชีเห็นว่าไหนๆก็จะบวชแก้บนแล้วก็เลยเข้ากรรมฐานด้วยก็เลยเป็นบุญใหม่ของเราที่เราจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำยังไงให้แม่ชีบวชใหม่ซึ่งไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมมาเลยแม้แต่นิดเดียวมาเข้ากรรมฐานเรียกว่าไม่ใช่คนเข้าวัดอะนะเรามาเข้ากรรมฐานแล้วบวชชีเลยมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นพอเรามองโลกเป็นเนี่ยไอ้ปัญหามันก็กลายเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีเอาละมาใหม่เมื่อก่อนรู้สึกเหนื่อยนะมียุคหนึ่งยุคแรกๆเนี่ยตอนที่ไฟแรงๆเนี่ยใครมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหแบบอยากสอนอะมีความสุขได้สอนแล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มเหนื่อยเพราะว่ายุคแรกๆเนี่ยคนเข้าคอร์สที่วัดป่าเป็นร้อยสอบอารมณ์กันทั้งวันเลยค่ะทีนี้มายุคหลังๆเนี่ยเริ่มแบบเริ่มยุคกลางนะคะเริ่มแบบเหนื่อยถ้าเกิดคนมาแบบพื้นฐานไม่ดีเนี่ยหูไอเราใจมันก็มีจุดหมายเดิมก็คืออยากให้คนฟังรู้เรื่องไงแต่พอพื้นฐานไม่ดีมาเนี่ยมันเหนื่อยมากความพยายามที่จะทำให้เขาเข้าใจมันเหนื่อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ผิดปกติเป็นระดับหนึ่งเหมือนกันวิปัสสนาอาจารย์ก็ไม่ทันอารมณ์ตัวเองลึกๆมันลึกไงมันเลยไม่ทันถ้ามันตื้นๆนะแค่โกรธธรรมดาอะไรพวกนี้มันทันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันลึกมันไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดความอึดอัดแล้วอ่ะพอเราเห็นความอึดอัดของตัวเราเองว่ามันขาดการยอมรับนั่นเองเราเริ่มที่จะขาดการยอมรับความอดทนของเรามันต่ำลงไปหรืองานมันเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่พอเท่าที่รู้ก็คือมันไม่พอความอดทนแต่พอมันเห็นปัญหาของตัวเองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แก้ได้ก็คือการยอมรับการดูตัวเองพอถึงวันนึงเนี่ยจุดเปลี่ยนของความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นวันที่เรารู้สึกว่าทุกคำที่เราพูดมันเป็นบุญความพยายามของการพูดให้คนเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นบุญทีนี้มันมีพลังมาแบบมหาศาลเลยคือจะคนเดียวสองคนจะมาวัดหรือเราไปเจอที่อื่นถ้าต้องการความรู้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้พูดอ่ะมันเป็นบุญมันเหมือนกับเราไปเหมืองแร่เราไปล่อนแร่มันเหมือนกับญาติธรรมหรือโยคีที่มาบางครั้งเนี่ยก็เป็นแร่นานาชนิดที่มีประโยชน์กับเราให้คุณค่ากับเราบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องได้มาด้วยความลำบากบางอย่างมันก็ได้มาด้วยความสบายมันขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของเราในการหาแร่นั้นนะมันจะมีแค่ไหนอย่างเช่นคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยกว่าที่เราจะทำให้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันต้องใช้พลังงานในหัวใจเยอะพอสมควรแต่สิ่งที่เขาเข้าใจนั่นแหละคือจุดหมายของเรามันก็เลยมองดูว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ถึงจุดหมายแต่เราจะไปจุดหมายยังไงเพราะมันมีเพื่อนร่วมทางด้วยก็คือตัวของโยคีเองมันไปคนเดียวไม่ได้จุดหมายเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันก็กลับกลายเป็นว่าเราต้องสร้างปัญญาของเราสร้างความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นการฝึกฝนที่มีคุณค่ามากอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก็พูดโฟกัสไปที่ผู้บวชใหม่แล้วในเวลาเดียวกันก็ย้อนทบทวนให้กับผู้บวชเก่าว่าที่เรามาอยู่เนี่ยเราทิ้งจุดหมายที่เราทำเนี่ยไปหรือยังเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยท่านญาติธรรมที่มันเป็นลมๆออกมาจากปากเราเนี่ย
อย่าดูถูกนะคะบุญมหาศาลอยู่ที่ปากของเราบาปจนถึงขนาดขั้นทำสังฆเภทจนต้องตกอเวจีมหานรกก็อยู่ที่ปากของเราทั้งบุญใหญ่อย่างการแสดงธรรมเนี่ยเป็นการแสดงที่เป็นทานที่มีอานิสงส์สูงที่สุดทานเนี่ยมีตั้งแต่วัตถุทานวัตถุทานอภัยทานแล้วก็ธรรมทานวัตถุทานเอาเงินไปซื้อมาแล้วก็สละออกมีเงินก็ทำได้ไม่มีเงินก็ทำไม่ได้เห็นมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งโพสต์อยู่นะคะต้องขออภัยค่ะดูนาฬิกาอีกแล้วมีท่านญาติธรรมโพสต์อยู่ว่าชีวิตเนี้ยไม่มีเงินเนี่ยอยู่ยากนะทำบุญก็ยังต้องใช้เงินอยู่วัดก็ต้องใช้เงินอยู่วัดต้องใช้เงินอยู่บ้านก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นมันต้องมีเงินตลอดบอกว่ามีเงินเนี่ยอยู่ยากแต่ความจริงแล้วถ้าเราเข้าใจใหม่มันใช้เงินเราใช้เงินซื้อบุญในบางส่วนแต่บุญบางส่วนเนี่ยเงินซื้อไม่ได้เลยขออนุญาตขอดูนาฬิกาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนค่ะเป็นทั้งตากล้องตากล้องประจำวัดขึ้นไปถ่ายรูปที่ที่ศาลาที่โพสข่าวอยู่เนี่ยญาติธรรมที่ร่วมบุญมาหลายๆอย่างพี่ทิมสร้างร่วมโอนปัจจัยมาร่วมค่าอาหาร 5,000 บาทเมื่อ2วันที่แล้วแม่แอ๋วส่งน้ำผึ้งมา20ขวดแล้วก็หลายๆท่านโอนปัจจัยมาช่วยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้โพสต์เลยกะว่าเดี๋ยวจะโพสต์ย้อนหลังทีเดียวเลยครึ่งเดือนต้องขออภัยจริงๆค่ะเวลาเนี่ยมันต้องมีรูปถ่ายแล้วก็มีรูปของเจ้าของเป็นโหลดไปอะไรมาอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปโหลดทีนึงเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดโพสต์ข่าวในวัดเนี่ยถ่ายแป๊บๆๆๆแล้วก็โพสต์เลยถ่ายแป๊บๆๆก็โพสต์เลยมันก็จะเร็วใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการโพสต์อนุโมทนาบุญเนี่ยมันต้องไปโหลดรูปภาพเจ้าของมาไปหารูปของเจ้ารูปที่ทําบุญแล้วก็ไปดูชื่อดูแท็กดูอะไรไปดูรายละเอียดว่าทําบุญอะไรมามั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาก็ขออนุโมทนาบุญย้อนหลังทั้งหมดเลยค่ะที่ส่งอะไรมาเนี่ยรับไว้หมดจดไว้หมดเลยแต่ยังไม่ได้โพสต์นะคะทีนี้พอถ้าหลังๆที่ส่งมาเนี่ยที่ตัวเองดองไว้ไม่ได้โพสต์เพราะอะไรเพราะคนแรกเรายังไม่ได้โพสต์คือคนล่วงหน้านี้เรายังไม่ได้โพสต์เราเลยไม่กล้าโพสต์คนหลังก็เลยกลายเป็นว่าเก็บเยอะไปหมดเลยนะคะวันนี้วันพระเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงเวลาว่างๆนิดนึงเนี่ยจะย้อนหลังอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยแม้กระทั่ง10บาท20บาทเราก็จะอนุโมทนาเพราะว่าอยากจะให้เห็นถึงจิตของคนที่เสียสละแล้วก็จิตที่มันน้อมอ่ะคือทุกครั้งเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าบางคนบอกว่ามันต้องใช้เงินเท่านั้นอ่ะมันถึงจะทำบุญได้แต่ความจริงมันไม่ใช่เพียงแค่เราเห็นคนอื่นทำบุญอยู่เนี่ยแล้วเรายินดีในบุญที่เขาทำหรือยินดีในจิตของเขาที่เป็นบุญเนี่ยเราก็ได้บุญละให้เรายินดีในจิตของเขาที่เป็นบุญเขาดีเนาะจิตเขาดีจังเลยที่เขาทำแบบนั้นคิดอย่างนั้นเขาทำร้อยสองร้อยบาทสองบาทอย่างที่ตัวเองถือบัญชีของคุณหมอสมชายอยู่ในส่วนของโรงศพของผู้ไร้ญาติกับข้าวสารอาหารแห้งสองบัญชีเนี้ยบางบัญชีเนี่ยบางทีอ่ะห้าบาทก็มีสองบาทยังมีเลยท่านญาติธรรมโอนมาแต่ตัวเองกลับรู้สึกว่าเขาโอนมาสองบาทอ่ะเขาไม่มีเงินอ่ะเขายังคิดจะทำบุญแต่คนบางคนเนี่ยมีเงินเยอะแยะนะแต่ก็ยังไม่คิดจะทำเขามีแค่นั้นเขาทำเนี่ยพอเห็นตัวเลขนี้ขึ้นมาทีไรนะมันชื่นใจมันไม่ใช่ว่ามันต้องเงินเยอะๆเพราะเราก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรมันมีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเราจะไม่เห็นตัวเลขของเงินแล้วเราจะแบบเกิดความโลภมากหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นอ่ะมันเป็นเงินบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบุญเขาก็วิ่งไปตามกระแสของบุญของเขาซึ่งเราเป็นผู้ดูแลเฉยๆมันจะมากมันจะน้อยก็บริหารตามจำนวนที่เขามีอยู่
เท่านั้นเองและจริงๆแล้วคนบริหารก็คือท่านคุณหมอสมชายไม่เกี่ยวกับเจ้าของเจ้าของก็คือเหมือนกับช่วยโอนช่วยอะไรเป็นช่วยเป็นหลักฐานให้มีบุคคล2คนขึ้นไปในการทำงานที่เป็นกุศลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเราก็จะได้ตรวจสอบกันได้ช่วยกันได้ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะคะก็มีหลายๆท่านที่อย่างคุณอ้อยดวงพรก็ช่วยคุณหมออยู่เรื่องดูบัญชีหนึ่งบัญชีคุณพี่หมออมพรก็ช่วยดูแลบัญชีอยู่คุณหมอก็จะดูว่าช่วงไหนเนี่ยใครสะดวกอะไรเนี่ย ก็จะเน้นไปที่คนนั้นแต่คนไหนใครไม่สะดวกเนี่ยก็คุณหมอก็จะเว้นวรรคไว้ธรรมวลีก็โดนเว้นวรรคไว้ช่วงหนึ่งเหมือนกันติดต่อมาเท่าไหร่ก็แบบเหมือนกับแบบไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะสังเกตได้ว่าคงไม่ว่างเพราะฉะนั้นเว้นวรรคธรรมวลีไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นและแล้วก็ยังหานาฬิกาไม่เจอค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะและแล้วก็ยังหาไม่เจอชีวิตธรรมวลีค่ะท่านญาติธรรมก็จะประมาณนี้น่าจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะนาฬิกาปกติเนี่ยก็จะจัดรายการแล้วก็ต้องเอานาฬิกามาวางเพื่อที่จะดูไม่แน่ใจว่าหายไปไหนนะคะก็ต้องอาศัยท่านญาติธรรมแล้วล่ะค่ะเป็นนาฬิกาที่ได้มาจากพี่สาวจากนอร์เวย์ค่ะซื้อมาให้แล้วก็ใช้อยู่อันนี้ตลอดก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอันไหนก็เปลี่ยนฐานไปเรื่อยๆปกติเนี่ยตัวเองใช้อะไรก็จะใช้อยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจนกว่ามันจะพังไปเลยจนมีอยู่ยุคนึงจำได้โทรศัพท์มือถืออะถือตอนรุ่นที่เป็นกดๆอะนะโทรศัพท์มือถือขอบคุณมากค่ะคุณดวงขอบคุณมากค่ะคุณหมอคนเห็นไม่รู้ว่าใครเห็นอะก็จะซื้อให้ใหม่ทุกคนเลยถือมันเก่าจัดกับมันเก่าจนไม่รู้จะเก่ายังไงอะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ใหม่เอาไหมเราก็บอกไม่เป็นไรใช้ได้อยู่พอไปบ่อยเข้าเอาออกมาใช้ทีไรก็มีแต่คำพูดนี้ตลอดเลยว่าเดี๋ยวจะซื้อใหม่ให้เอาไหมคิดในใจเอ๊ะโทรศัพท์เราเนี่ยมันทำให้คนเป็นห่วงนะซื้อใหม่เองเลยดีกว่าไหมก็เลยไปซื้อใหม่มาใช้ตอนนั้นมาคนก็เลิกถามก็คือมันทำให้มองเห็นหัวใจของคนที่เขาหวังดีกับเราอ่ะเขาอยากให้เราใช้ของดีๆเห็นโทรศัพท์เก่าๆมันเก่ามากเก่าจนเขาคงทรมานตาของเขาอ่ะบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เอาไหมนะคะคือถ้าใช้อะไรแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนใช้ก็ใช้อยู่อย่างนั้นจนมันใช้ไม่ได้อ่ะเปลี่ยนยากนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรง่ายๆทีนี้เนี่ยมาพูดกันต่อเรื่องของบุญที่มันเกิดขึ้นจากคำพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆคำพูดที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรียกว่าสนทนาธรรมซึ่งเมื่อ 3-4 วันที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้อธิบายไปแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับการพูดคุยกันเนี่ยให้เกิดประโยชน์เนี่ยเรื่องอะไรบ้างลักษณะไหนบ้างสรุปแล้วเนี่ยรวมๆกันก็คือพูดไปแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่ขึ้นน่ะไม่โกรธขึ้นไม่โลภขึ้นไม่หลงขึ้นไม่งมงายขึ้นไม่มอมเมากันเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุยกันแล้วเนี่ยกิเลสมันขึ้นคําว่ากิเลสมีอะไรมั่งอ่ะมีความอิจฉามีความตณี มีความโกรธมีความโลภมีความหลงต่างๆกิเลสมันเพิ่มขึ้นหรือความสงสัยก็เป็นกิเลสบางคนเนี่ยเขาไม่สงสัยเนี่ยก็พูดให้เขาสงสัยอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าไม่บาปนะคือเขาไม่ได้สงสัยอ่ะเธอลองไปสังเกตดูคนนั้นสิเธอว่าเขาเป็นยังไงบ้างจากที่จิตของเขาดีๆอยู่เขาไม่เคยไปอะไรกับใครอ่ะเรากลับทำให้จิตของเขาเนี่ยไปจับผิดคนอื่นอันนี้คือว่าคุณธรรมเขาลดลงแล้วคือเราไปทำให้คุณธรรมของเขาลดลงคนที่สมาธิดีๆอยู่คนที่ทำงานดีๆอยู่คนที่เขามีชีวิตของเขาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเขาเนี่ยสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันขึ้นอันนี้คือเราเนี่ยพูดแล้วได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเขาปุ๊บเราพูดเสร็จแล้วเขาลดลงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเอาปากของเราเนี่ยสร้างกรรมที่เป็นวจีกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่พูดให้คนสงสัยอย่างเช่นตัวเองเจอบ่อยนะคะตอนหลังๆเนี่ย
ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ละเพราะเราตั้งสติจนเราชินคำพูดที่ยั่วให้อิจฉากันในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจะมีถ้าเราเป็นผู้หญิงเราจะรู้ดีลองถ้าเขารู้ว่าเราไม่ชอบใครหรือเราทะเลาะกับใครในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมีคนนั้นชอบกันคนนี้ไม่ชอบกันนะหรือเรารู้สึกว่าเขาจะดูออกถ้าเกิดเขาก็ไม่ชอบด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่อาศัยตัวเขาเองเนี่ยจัดการหรือเกลียดเขาก็จะพูดยุเขาเรียกส่อเสียดหรือไม่บางทีก็คือการพูดให้อิจฉากันเพิ่มขึ้นน่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดชมเลยสมมติว่าอ่ะอาจารย์ธรรมวรีรักสวยรักงามมากเลยรู้สึกว่าวันนี้มีความมั่นใจมากเลยว่าตัวเองสวยสมมตินะคะสมมติมีอีกคนหนึ่งมาวัดซึ่งคนที่พูดเนี่ยไม่ชอบกันก็ต้องการที่จะให้คนคนนี้ถูกอิจฉาหรือไม่ถูกกันแหละดูดีคนนี้เขาดูดีนะเขาสวยจังเลยอะอะไรเงี้ยพูดแล้วพูดอีกพูดให้กับคนที่เขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเนี่ยให้เขาเกิดอิจฉากันคือไปยุให้เขาอิจฉากันยั่วให้อิจฉาเจอบ่อยตัวเองเนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันยุคประมาณเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะยังแบบไม่ค่อยยังไม่ต้องแก่มากอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครมายุอะไรละพอเขารู้ว่ามันไม่มีผลอะไรเราก็เฉยๆสมัยก่อนเนี่ยเขาอ่านเราไม่ออกบางทีเนี่ยเขาคิดถึงเราจากความคิดของเขาเขาเรียกว่าคิดแทนกันก็จะยุว่าเราต้องอะไรอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ความที่เราคิดว่าคนอื่นจะอิจฉากันเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเราเนี่ยแหละที่อิจฉาท่านจะตีธรรมนี่คือความจริงนะที่เรามองว่าคนนั้นอิจฉาคนนี้อิจฉาคนนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อิจฉากันเลยก็ได้แต่เรามีความอิจฉาอยู่ในใจของเราซึ่งเรามีความเข้าใจแบบนี้เราก็เลยเข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยที่เขาคุยกันแบบนี้เขาอิจฉากันก็มีนะคะถ้าเกิดดูคนที่อิจฉากันจริงๆเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเขาอิจฉากันดูยังไงดูจากพฤติกรรมที่เขามีต่อกันด้วยพฤติกรรมของเขาที่มีต่อกันว่าเขาอิจฉากันจริงๆหรือเปล่าคำพูดของเขาที่นึกหรือพูดถึงคนที่เราคิดว่าเขาอิจฉากันเนี่ยเขาพูดถึงคนคนนั้นยังไงต้องดูหลายๆอย่างเราคิดเอาเองเราเดาเอาเองเนี่ยบางทีฟังคนบางคนพูดเนี่ยไม่มีข้อมูลแท้เลยไม่มีเลยนะคะเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเขาเป็นอย่างงู้นแน่ๆเลยเขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงดูจากสิ่งที่เขาทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามาตีความหมายว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคนนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคนแบบนี้ปรุงแต่งเยอะมากปรุงแต่งซะจนหาความจริงไม่ได้ทำไปทำมาก็จะกลายเป็นคนขี้โกหกและสุดท้ายก็คือขี้นินทาสร้างกรรมมากมายเหลือเกินที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมากรรมตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปากของเราเนี่ยมันสร้างได้บุญมหาศาลเลยพูดให้คนเนี่ยมีความสุขก็ได้พูดให้คนเนี่ยทุกข์ก็ได้ทำได้หมดทีนี้หลักของการพูดให้เกิดความสุขเนี่ยคืออะไรหลักของการที่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์แห่งธรรมกถึกอย่างคนที่แสดงธรรมเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ตื่นเต้นนะแล้วก็แบบมีความฝันว่าตัวเองจะได้แสดงธรรมจะได้พูดธรรมะบ้างถ้ามีโอกาสเมื่อคืนก็ยังได้มีโอกาสคุยกับท่านพระอาจารย์อยู่ที่สปป.ลาวซึ่งเป็นนิสิตคณะเดียวกันที่ประเทศลาวนะเรียนคณะเดียวกันปริญญาเอกท่านก็ตอนนี้มาประเทศไทยไม่ได้ก็เลยคุยกันก็ท่านก็ให้กำลังใจในการทำงานก็เลยบอกกับท่านไปว่าชีวิตเนี่ยยอมที่จะทิ้งทุกอย่างคนเรามันต้องเหมือนกับแสดงธรรมให้กับแม่ชีที่วัดฟังก็คือเราอยากจะได้อะไรเนี่ยมันต้องกล้าได้กล้าเสียมันต้องทิ้งบางอย่างเพื่อบางอย่างตัวเองทิ้งมาเกือบหมดทุกอย่างเพื่อที่จะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่เราปรารถนาคือการได้มาทำงานเพื่อพุทธศาสนามันเป็นความสุขที่คนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงบางคนอาจจะคิดถึงแค่ว่ามันอาจจะสุขเพียงแค่นี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่สำหรับเราเนี่ยมันเป็นความสุขที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงอะว่ามันคือความสุขแบบไหนทีนี้พอมาเรียนหลักของการแสดงพระธรรมกถึกหรือหลักของการแสดงธรรมหรือลีลาการสอนพุทธเจ้าต่างๆที่เราได้อ่านมันตื่นเต้นตัวเองจะเป็นคนตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้ตื่นเต้นกับสิ่งที่พุทธเจ้าสอนตลอดมันจะตื่นเต้นอะมันจะแบบโอ้โหแบบทำไมถึงได้ลุ่มลึกทำไมถึงได้พิสดารพิสดารหมายถึงพิเศษนะแยบคายปานีตทำไมพุทธเจ้าถึงได้แบบยิ่งอ่านพระไตรปิฎกยิ่งอ่านหลักธรรมเนี่ยยิ่งคิดว่าโอ้โหจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้แบบมหาศาลเลยเราไม่ต้องมาฝึกดีมากขนาดที่ถึงขนาดเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรอะเพียงแค่เราก็แก๊กของเราเนี่ยแต่ขอเราให้เราใช้ความจริงใจคนที่ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรที่มันจริงใจออกมาได้เนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกค่ะอาศัยความจริงใจของเราเนี่ยที่มีต่อคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยทำความดีสัจจะวจีกรรมที่พูดไปทีนี้เนี่ยหลักขององค์ธรรมกถึกเนี่ยก็คือแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความอันนี้มีปัญหากับธรรมวลีอยู่เหมือนกันคือก็พยายามที่แสดงตามลำดับนะฮะแต่บางทีก็กระโดดข้ามไปข้ามมาบางครั้งกลัวว่าคนฟังจะรอคอยผลว่ามันจะได้อะไรก็เลยพูดผลซะก่อนแล้วก็ตีกลับมาที่เหตุพูดถึงผลกลับมาที่เหตุพูดถึงผลกลับมาที่เหตุก็เป็นเทคนิคอ่ะก็เป็นลำดับของเราอะนะคะเป็นตามลำดับก็ถ้าเกิดว่าเป็นการบรรยายในห้องเรียนในชั้นที่ตัวเองสอนเนี่ยหรือถวายความรู้เนี่ยก็จะตามลำดับไม่ยากเพราะว่าจะมีอุปกรณ์ในการสอนอยู่อย่างเช่น PowerPoint ใช้ PowerPoint ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการสอนเนี่ยก็จะตามลำดับเลยเพราะว่า PowerPoint มันไปตามหน้าอยู่แล้วแต่พอเรามาแสดงทำแบบการจัด Facebook Live ตรงนี้หรือการบรรยายทำมันจะมีตัวแปรอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดบรรยายทำต่อหน้าโยคีที่มาปฏิบัติเนี่ยก็จะมีแววตาของโยคีซึ่งสบตากับเราอยู่เนื้อหาที่เตรียมตัวไปเนี่ยอย่างที่ได้บอกว่าจุดหมายคือความเข้าใจของผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแววตาของผู้ฟังเนี่ยเกิดความสงสัยหรือเกิดความไม่เข้าใจเนี่ยตัวเองก็จะปรับคำพูดปรับอะไรหลายๆอย่างในสถานการณ์นั้นอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปบรรยายที่เรือนจำผู้ต้องขังหญิงที่จังหวัดเลยตอนนั้นผู้ต้องขังประมาณ400กว่าท่านเราก็เตรียมเรื่องไปอย่างดีเลยเราก็ตื่นเต้นด้วยเราไม่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำบรรยายเราก็เตรียมเนื้อหาไปเพราะว่าเขาอุตส่าห์เชิญไปอ่ะให้มันคุ้มเขาหน่อยก็เอาไปสิ่งที่ได้จากการไปก็คือประสบการณ์ของตัวเองนะคะแต่ก็ได้แฟนคลับกลับมาแต่มาขอเบอร์โทรศัพท์กันเต็มเลยออกจากคุกแล้วจะมาหาอาจารย์ว่าเอาเลยครับมาเลยที่วัดป่าก็มีมาเหมือนกันจริงๆก็เตรียมเรื่องไปปรากฏว่าเรื่องที่พูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจสไตล์ก็ไม่ได้ที่เราทำอยู่ปรับทันทีเลยนะคะเปลี่ยนพลิกเขาเรียกว่าพับหนังสือทิ้งเลยที่เตรียมไปแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ใหม่พูดชวนพูดเล่นพูดคุยปกติแล้วก็แทรกธรรมะปัญหาถามตอบเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรไปเออสนุกชอบกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการบรรยายเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ต้องปรับตามสถานการณ์ข้อที่2หลักขององค์ธรรมกถึกเนี่ยก็คืออ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างการแสดงธรรมหรือการพูดเนี่ยบางทีเนี่ยคนฟังเนี่ยยังไม่สามารถฟังเนื้อหาแล้วเข้าใจได้เนี่ยเราก็ต้องยกตัวอย่างอ้างเหตุผลนู่นเหตุผลนี่มาแล้วเหตุผลที่มันอ้างแล้วมันทำให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเหตุผลที่อยู่ใกล้ๆตัวเราสถานการณ์ต่างๆที่เราเนี่ยได้กระทบได้เจอแล้วก็นำ
คำอธิบายนั้นน่ะใส่เข้าไปนำธรรมะใส่เข้าไปในเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะง่ายขึ้นหรือในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็มีการเรียบเรียงอย่างละเอียดวิธีการเล่าในพระไตรปิฎกก็เช่นเดียวกันเล่าให้กับผู้มีปัญญาหรือมีบารมีเก่าฟังแล้วเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยค่ะกับเล่าให้กับเด็กๆฟังเนี่ยมันก็จะคัดย่อลงมาอย่างนิทานอย่างชาดกบางชาดกเนี่ยยาวมากแต่พอเรามาเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราไปยาวขนาดนั้นไม่ได้เราต้องเล่าเฉพาะโครงสร้างใหญ่ๆหรือถ้าเกิดเราเล่าให้คนที่มีรายละเอียดเก็บรายละเอียดอย่างมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยเราเก็บรายละเอียดตั้งแต่เทวดาเนี่ยในทุกอณูอากาศเนี่ยเทวดาบีบองค์กันเหลือแสนคนแสนตนแสนเขาเรียกว่าแสนตนเนี่ยเทวดาเรียกเป็นตนใช่ไหมคะเทวดาเนี่ยเป็นแสนรวมอยู่ในแค่อณูเดียวอย่างเงี้ยก็ใส่รายละเอียดไปเยอะขนาดนั้นแต่พอเราไปอธิบายให้เด็กฟังเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดขนาดนั้นพุทธเจ้าปรินิพพานว่ายังไงว่าปัจฉิมโอวาทคำพูดครั้งสุดท้ายพุทธเจ้ามีว่ายังไงเราก็พูดแค่นั้นก็คือการเรียงตามลำดับหรืออ้างเหตุผลขึ้นอยู่กับผู้ฟังที่จะเกิดประโยชน์ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกครั้งที่พูดเนี่ยห้ามคิดถึงตัวเองเด็ดขาดว่าจะได้อะไรจากการพูดตัดความรู้สึกที่จะได้อะไรจากการพูดออกไปให้หมดยกเว้นบุญแต่ในขณะที่พูดเนี่ยให้มองว่าคนฟังเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคือมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังอะว่าผู้ฟังจะได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดต้องทำแบบนั้นเลยนี่คือองค์ของพระธรรมมกถึกนะคะ 4. ไม่แสดงธรรมโดยเห็นแก่ลาภพูดให้มันดีๆเข้าไว้เดี๋ยวคนจะได้มาทำบุญกับเราเยอะๆคนจะได้เอานู่นเอานี่มาให้เราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเอาอะไรมาให้ถ้าเกิดเราทำความดีแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเจอคนอื่นเราเจอพระเนี่ยบางทีเนี่ยพระท่านโอ้โหคนก็ถวายของท่านไม่ใช่น้อยๆนะเยอะมากแต่เราก็อยากจะถวายอ่ะเขาถวายเราก็อยากถวายมีคนมาบอกว่าอ้าวทำไมเธอไม่ถวายพระที่อื่นล่ะพระที่อื่นไม่เห็นมีใครถวายเลยเธอมาถวายรวมกันที่นี่ที่เดียวอ่ะก็จิตมันอยากถวายอ่ะไอ้พลังบุญตรงนี้แหละมันทำให้ลาภสักการะเนี่ยต่างๆมันมาเองเราไม่ต้องไปเรียกร้องมันเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นแก่ลาภไม่ต้องพูดห่วงว่าเขาจะให้อะไรหรือเปล่าหยิกแกมหยอกไอ้นั่นก็ดีนะไอ้นี่ก็ดีนะอะไรแต่วัดยังไม่มีสมมติก็จะกลายเป็นว่าแสดงแล้วหวังลาภสักการะอานิสงส์ของบุญของการแสดงธรรมของเราก็ลดด้วยเพราะจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้บริสุทธิ์ต่อผู้ฟังแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้ฟังเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไม่มากเพราะว่าจิตของผู้พูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์ของผู้ฟังนะคะข้อที่5การแสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนข่มท่านข้อนี้สำคัญมากตัวเองระวัดระวังเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ก็บ่อยเหมือนกันอย่างเช่นการยกตัวอย่างกิเลสมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองแล้วปกติตัวเองก็จะเอาชีวิตของตัวเองนี่แหละที่เข้าไปเจอเนี่ยคนนั้นมาเล่าให้เราฟังแล้วเราเจอเองแล้วเราใช้ธรรมะอะไรเนี่ยที่ทำให้ชีวิตตรงนั้นอ่ะมันดีขึ้นมันผ่านมาได้เราก็ต้องเอาสิ่งที่เรามีประสบการณ์อ่ะเหมือนคนที่เขาขายของ MLM อ่ะเขาจะเอาประสบการณ์คนอื่นมาเล่าให้เราฟังไหมล่ะเขาก็ต้องเอาประสบการณ์เขามาเล่าให้เราฟังการแสดงธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องเอาประสบการณ์ตัวเราเองเราเจออะไรเราก็ต้องเล่าสิ่งนั้นและสำคัญที่สุดก็คืออย่างเช่นรายการวิทยุเนี่ยเป็นการแสดงธรรมที่เราไม่เห็นคนฟังเราไม่เห็นคนฟังว่าใครเข้ามามั่งแอปบางแอปเนี่ยจะมีรูปของคนฟังโชว์อยู่แต่แอปที่ธรรมวารีใช้อยู่เนี่ยก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่มีอย่างของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยที่ตัวเองต่อไลฟ์สดให้ท่านทุกวันเนี่ยมันก็มีชื่อมีเป็นรูปของคนที่เข้ามาดูเนี่ยขึ้นหมดเลยแต่ของตัวเองเนี่ยไม่มีค่ะอย่างตอนนี้ไม่มีรูปใครขึ้นมามันแอปมันไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเราไม่รู้แล้วเราจะไปกระทบใครโดยเฉพาะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคนที่ไม่ควรที่จะคบหาสมาคมด้วยแล้วเนี่ยเพียงแค่เขาฟังเราไปหรืออะไรเราไปเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ใน Facebook ด้วยกันแล้วอะเราเลยมั่นใจว่าเราเนี่ยไม่ได้กระทบใครเ
ราะเรากระทบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ใน Facebook กับเรามันมีการป้องกันการมองเห็นกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทำยังไงยังไงเราก็กระทบเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่เจาะจงที่จะกระทบใครหรือพูดเพราะจิตที่มันกระทบคือจิตที่มันโกรธจิตที่มันโกรธคือจิตที่กระทบการแสดงธรรมแบบนี้มันโฟกัสไปที่คนใดคนหนึ่งมันทำให้จิตเนี่ยมันเสียแล้วในเวลาโดยการประโยคผู้รับก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้พูดชื่อเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้จักแต่คนฟังได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวตนจริงหลายครั้งที่พูดถึงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักว่าคือใครแบบนี้ค่ะก็คือเราพูดถึงเพื่อที่จะนำเรื่องราวหรือสถานการณ์ของเขาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วก็อธิบายธรรมะให้ฟังว่าการทำแบบนี้มันผิดนะการทำแบบนี้มันถูกนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์ของธรรมะกระถึกเนี่ยข้อที่5เนี่ยไม่แสดงธรรมกระทบตนหรือผู้อื่นไม่ยกตนข่มท่านไม่บอกว่าเราดีกว่าเขาหรืออะไรไม่ยกอ่ะไปแสดงธรรมเนี่ยที่นู่นสู้เราไม่ได้เขาไม่ทำกันมันแสดงถึงกิเลสเราซึ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะที่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมบางทีเนี่ยก็ที่นั่นไม่มีหรอกที่นี่มีหรืออะไรก็แล้วแต่พูดแล้วก็จบลงแบบนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นว่ายกตนข่มท่านโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวกิเลสที่มันพูดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะหรือแสดงธรรมกระทบผู้อื่นที่ได้พูดได้ฟังว่าอย่างตัวเองเนี่ยจัดรายการวิทยุยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าเฉพาะหน้าเลยเห็นคนที่เขามีเรื่องนี้อยู่หรือเราไม่ชอบเขาหรือเรามีปัญหากับเขาอยู่เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่พูดเลยเพราะว่ามันเป็นการกระทบแต่รายการวิทยุนี่ต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าบล็อกเฟซกันไปเรียบร้อยแล้วก็มาแอบฟังเฟซอื่นเนี่ยอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆต้องขออภัยมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมขององค์ธรรมกถึกเนี่ยค่ะในการที่เราจะแสดงธรรมเนี่ยมันก็จะต้องพูดในลักษณะแบบเนี้ยบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเนี่ยมีอานิสงส์มากทานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวัตถุเราต้องใช้เงินไปซื้อมาบางคนบอกว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากมันต้องมีเงินแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจริงใจในการที่เราจะพูดธรรมะเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงธรรมที่เวทีหรือโพเดียมหรืออะไรต้องไม่จำเป็นต้องมีอ่ะเพียงแค่เราเจอกันแล้วเรามีความจริงใจแบบเนี้ยถ้ามีใครถามธรรมะเราเนี่ยเราหัดพูดกับคนสองคนก็ได้อธิบายให้เขาฟังเนี่ยเราก็ได้บุญละบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เขาเกิดปัญญาไงพอเขาเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ได้บุญพอเขาเกิดปัญญาเราได้บุญแต่ถ้าเกิดเขาเกิดตัณหาเขาเกิดกิเลสเขาเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยเราก็บาปเพราะว่าปากของเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดปัญญาเกิดมีความขยันขึ้นมีความศรัทธามากขึ้นเนี่ยบุญอันนี้ไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวแต่อานิสงส์มากกว่าวัตถุทานอีกต่างหากเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะทิฏฐิธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะรวมไปถึงทุกท่านที่แจ้งเรื่องเวลามานะคะขอบคุณมากๆบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เป็นวันพระขอให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันทุกบุญวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ